เอเมนให้เรามาโห่ร้องด้วยความชื่นชมดีกับพระเจ้าของเราด้วยกันขอพระเจ้าของเราเป็นชัยชนะของเราข้าจึงมีชัยมีคำสรรเสริญข้าน้อมใจลงต่อพระพักตร์พระองค์ทรงนำความช่วยแต่สำรองกลายเป็นยินดีและชื่นชมหัวใจของข้าไม่อาจหยุดสรรเสริญสรรเสริญทรงนำความช่วยแต่สำรองที่สันติสุขแค่พบกำลังใหญ่กว่าหวังข้าจึงมีชัยในพระคุณข้าน้อมใจลงบนรักพระBye.
เรียนรู้พร้อมมากกว่าก่อนมากกว่าสิ่งใดเท่าใดทุกถ้อยคำออกจากใจทุกถ้อยคำสื่อความหมายคอยเพื่อพระองค์พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ประเสริฐเอเมนไหมคะ Amen. ในขณะที่ตอนที่เดินกำลังร้องเพลงอยู่มันมีท่อนนึงที่บอกว่าเราอยากจะรักพระเจ้ามากกว่าก่อนมากกว่าที่เราเคยเข้าใจเราเคยอธิษฐานแบบนี้ไหมคะพี่น้องคนไหนเคยอธิษฐานขอให้เราได้รักพระเจ้ามากกว่าแต่ก่อนไหมคะยกมือขึ้นพระเจ้ากำลังตอบคำอธิษฐานของท่านสิ่งนึงคือเมื่อเราอยากจะรู้จักความรักพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องอาจจะได้เจอสถานการณ์ที่ทำให้เราได้รู้จักรักแท้เขาบอกว่าเราจะเจอคนที่รักเราจริงๆเนี่ยตอนที่เราเจอปัญหาเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยสถานการณ์ที่อยู่กับเราเนี่ยที่เกิดขึ้นมันมีความรักของพระเจ้าที่ซ่อนอยู่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เราได้รู้จักความรักของพระองค์เพราะฉะนั้นอยากหนุนใจพี่น้องว่าไม่ว่าวันนี้พี่น้องเจออะไรอยากให้พี่น้องมีหัวใจที่ขอบพระคุณเอเมนไหมคะบอกคนข้างๆว่าจงขอบคุณพระเจ้าบอกคนอีกข้างหนึ่งว่าเพราะการขอบพระคุณเป็นการไว้วางใจเพราะการขอบพระคุณเป็นการไว้วางใจแล้วท่านจะเห็นสิ่งดีเอเมนไหมคะท่ามกลางคลื่นลมพายุหนักนั้นเราจะเห็นความรักของพระเจ้าเวลานี้ให้เราได้เข้ามาสัมผัสความรักของพระเจ้าในมิติที่ลึกซึ้งขึ้นให้หัวใจของเราได้จดจ่อที่ความรักของพระองค์ไม่ว่าวันนี้สถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ให้หัวใจของเราได้สรรเสริญพระองค์ใจฉันจะสั่นหรือสั่นนี้นี้I'm not afraid to die.
กอดของพระองเรือฉันพูดคล้องดวงใจเป็นศิลาที่ข้ามุ่งไปทานน้ำให้ข้าได้ดื่มพระทรงเป็นเสียงเพลงเรือฉันพูดคล้องดวงใจเป็นร่มเงาให้ข้าลี้ภัยชีวิตข้านั้นทรงไทยพระทรงเป็นเสียงเพลงพระองค์ดีสรรเสริญถึงความดีงามของพระองค์ทรงดีต่อชีวิตของเราบางท่านอาจจะร้องเพลงบทใหม่บางท่านจะอธิษฐานกับพระเจ้าบางท่านจะยกเสียงขึ้นสรรเสริญพระนามของพระองค์ผู้ทรงดีพระองค์ทรงดี
เสริญถึงความดีงามของพระองค์เราสรรเสริญถึงความดีงามของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงถ่อมพระทัยของพระองค์ลงมาเพื่อคนอย่างเราเราสรรเสริญพระองค์ในความรักมั่นคงที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเราสรรเสริญพระองค์ที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยไม่ว่าจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้หรือสืบไปพระเจ้ายังคงมั่นคงในความรักของพระองค์ยังมั่นคงต่อเราอยู่อย่างนั้นเราสรรเสริญพระองค์จะให้ลูกพูดถึงความดีงามของพระองค์มันไม่สามารถบรรยายเป็นคำพูดได้เลยลูกได้เห็นความดีงามของพระองค์ผ่านแผนการและน้ำพระทัยที่พระองค์ทรงมีตลอดการเดินกับพระองค์ลูกเห็นความรักลูกเห็นความอดทนของพระองค์ลูกเห็นถึงความหวังใจที่พระองค์ทรงมีต่อเราคำพูดไม่สามารถอธิบายถึงความรักของพระองค์ได้แต่หัวใจของเรานั้นสามารถอธิบายได้ว่าเรารักพระองค์อย่างไรมันท่วมท้นอยู่ในหัวใจของเรามันทำให้เรายืนอยู่ตรงนี้เพราะด้วยความรักที่พระเจ้าได้ทรงสำแดงอยู่ไม่ใช่ด้วยกฎเกณฑ์ไม่ใช่ด้วยสิ่งอื่นแต่เพราะเป็นความรักที่พระเจ้ายังทรงพระชนและสำแดงอยู่ในชีวิตของลูกและของเราทุกคนที่นี่ฮาเลลูยาสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องให้เราได้อธิษฐานอธิษฐานที่วันนี้เราจะเป็นคนที่ยึดมั่นในความรักของพระเจ้าเป็นคนที่ตั้งมั่นในความรักของพระองค์ไม่ว่าสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าท่านจะเป็นอย่างไรให้ท่านเป็นคนนั้นที่จะยึดมั่นในความรักของพระเจ้าแม้ท่านจะเจอสถานการณ์ที่สั่นคลอนชีวิตของท่านก็ขอให้ท่านได้ยึดมั่นในความรักของพระเจ้าถ้าท่านได้เผชิญกับความสงสัยก็ขอให้ท่านได้ยึดมั่นในความรักของพระเจ้าถ้าท่านได้อยู่ในความอ่อนแอก็ขอให้ท่านได้ยึดมั่นในความรักของพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นจริงในชีวิตของท่านและพระองค์จะทรงสำแดงพระองค์เองในชีวิตของท่านวันนี้ท่านยึดมั่นสิ่งเหล่านั้นด้วยความเชื่อยึดมั่นสิ่งเหล่านั้นด้วยการขอบพระคุณยึดมั่นสิ่งเหล่านั้นด้วยบทเพลงแห่งการสรรเสริญที่ออกมาจากชีวิตของท่านให้เรายกเสียงของเราขึ้นสรรเสริญพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าวันนี้เราจะยึดมั่นและตั้งมั่นอยู่ไม่ว่าสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าของเราจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะยึดมั่นความรักของพระเจ้าพระองค์เป็นนาวาชีวิตของเราพระองค์เป็นผู้ที่ควบคุมสถานการณ์ในชีวิตของเราพระองค์เป็นผู้ที่ควบคุมอยู่เราจะขอยึดมั่นสิ่งเหล่านั้นเพราะเรามั่นใจในความรักของพระองค์เรามั่นใจในความสัตย์ซื่อของพระองค์เรามั่นใจในการทรงพระชนของพระองค์เรามั่นใจอย่างนั้นพระองค์เจ้าข้าเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระชนอยู่ในคริสตจักรแห่งนี้ผู้ทรงพระชนอยู่ในชีวิตของทุกคนที่นี่ที่เขาได้ยกเสียงเขาขึ้นสรรเสริญพระองค์พระองค์ทรงเป็นจริงในชีวิตของเขาและพระองค์ทรงทำการในชีวิตของพระองค์ฮาเลลูยาเราสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยา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 แน่ทีเดียวที่ความรักและความดีงามของพระองค์จะติดตามเราไปผู้ใดใคร่จะติดตามเรามาจงแบกกางเขนและตามเรามาเพราะแอกและภาระที่เรามอบไว้กับเจ้านั้นก็พอเหมาะสำหรับเจ้ามีผู้ใดเล่าที่จะติดตามเรามาให้ผู้นั้นชนะตัวเองและแบกกางเขน
างเขนของเรานั้นก็เหมาะสำหรับเจ้าภาระของเจ้าก็เป็นของเราจงเดินติดตามเรามาและแบกกางเขนเพราะนั่นคือสิ่งที่บอกว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราเพราะเราไม่ได้เรียกเจ้าเพื่อให้เจ้าทั้งหลายได้รู้จักเราแต่เราเรียกเจ้าทั้งหลายเพื่อจะเป็นสาวกของเราและเดินติดตามเรามาจงแบกกางเขนเพราะสิ่งนั้นจะบอกว่าเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นสาวกของเราจงทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเจ้าจงเดินไปกับเราอย่างมั่นคงและมั่นใจเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าและนี่แหละความดีงามและความรักของเราจะติดตามเจ้าไปเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องคะวันนี้เราชีวิตที่อยู่ในเราไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปแต่เรารู้ว่าวันแรกที่เราได้มาเชื่อกับพระองค์แล้วเราได้รับด้วยปากและเชื่อด้วยใจของเราวันนี้พระคริสต์อยู่ในเราวันนี้ไม่มีคำว่าตัวเราอีกตัวเก่าได้ตายไปแล้วแล้ววันนี้พระคริสต์ได้สวมทับชีวิตของพระองค์ไว้ในชีวิตของเราให้เราแบกกางเขนของเรารับไว้แล้วเดินร่วมกันกับพระองค์วันนี้ท่านอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่ท่านต้องแบกอยู่แต่จะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าได้สัญญาว่าสิ่งนั้นจะไม่หนักเกินกว่าที่ท่านจะแบกรับไหววันนี้แอกที่แบกอยู่นั้นก็เหมาะและพอตัวกับของท่านให้ท่านได้ไว้วางใจพระเจ้าและแบกกางเขนนั้นร่วมกันกับพระองค์ไม่ว่าสถานการณ์ที่เราได้แบกอยู่นั้นคืออะไรวันนี้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันว่าเราจะเป็นคนนั้นที่แบกกางเขนและเดินติดตามพระเจ้าด้วยความเชื่อมั่นคงอยู่พระบิดาเจ้าเราอธิษฐานกับพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เราได้แบกกางเขนนั้นร่วมกันกับพระเยซูคริสต์เราได้สัมผัสถึงความรักพระองค์การแบกกางเขนของเรามันเทียบไม่ได้เลยกับการที่พระเยซูได้แบกเอาความบาปของเราแบกเอาความเจ็บไข้แบกเอาความบาปทั้งสิ้นออกไปจากชีวิตของเราวันนี้เราได้เดินติดตามพระองค์แล้วเราได้รู้ถึงความรักที่พระองค์มีต่อเราผ่านการแบกกางเขนอันเล็กน้อยในชีวิตของเราขอพระองค์ทรงโปรดให้เราทั้งหลายนั้นมั่นใจให้เราทั้งหลายนั้นมั่นคงต่อสถานการณ์ที่เราได้แบกอยู่ต่อการเขียนที่เราได้แบกและเดินติดตามพระเจ้าต่อความจริงของพระเจ้าที่เราตัดสินใจที่เราเลือกที่จะเดินตามเสียงของพระองค์พระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดให้ชีวิตของเรานั้นเติบโตขึ้นให้พระคริสต์นั้นเติบโตขึ้นไปในเราให้เรานั้นเป็นผู้ที่แบกการเขียนด้วยความมั่นใจเป็นผู้ที่แบกการเขียนด้วยความเชื่อเป็นผู้ที่แบกการเขียนด้วยความมั่นใจที่บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราและพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราเราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระเจ้า